โอเคนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อานิชานะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำการทดสอบกล้องหน้าของ iPhone 6s นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทดสอบคุณภาพนะฮะว่าภาพจากกล้องหน้าของ iPhone 6s เนี่ยจะมีคุณภาพชัดขนาดไหนนะครับก็อันนี้ผมก็บันทึกจากกล้องหน้าของ iPhone 6s นะครับแต่ว่าผมใช้แสงเข้ามาช่วยนิดหนึ่งฮะก็แค่เปิดหลอดไฟจากทางด้านหลังให้มันส่องเข้ามาข้างหน้านะเพราะว่าห้องที่ผมใช้ในการถ่ายมันค่อนข้างที่จะมืดอยู่พอสมควรนะฮะก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้เรื่องภาพนะครับก็ดูเอาว่ามันชัดหรือเปล่านะก็ถ้าใครคิดที่จะซื้อiPhone 6s ณปี2019นะครับก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็อัดเดือนมิถุนายนนะครับพ.ศ. 2019หรือปี2562นะครับก็ดูได้เลยนะอันนี้ก็จะให้ดูเรื่องของเฟรมเรทด้วยนะครับเนี่ยเวลาผมทำแบบมือแบบเนี้ยเคลื่อนไหวเฟรมเรทมันจะตกหรือเปล่าแต่แน่นอนนะมันไม่ตกอยู่แล้วนะจ้าก็คือผมจะไม่ได้อัดยกไปนู่นไปนี่บ่อยนะก็แค่จะตั้งกล้องไว้เฉยแล้วก็อัดแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์จากตัวของ iPhone 6s นะผมต่อไมค์แยกเข้ามาอีกทีนึงเพราะว่าอยากให้มันเก็บเสียงค่อนข้างที่ดีขึ้นนะกว่าปกติแต่ถ้าใครอยากให้ทดสอบเกี่ยวกับเสียงของเจ้า iPhone 6s เนี่ยก็ได้นะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งเข้ามาแต่ว่าอันนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องภาพก่อนนะครับนะเรื่องความชัดก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะลองเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆดูซิว่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีเปล่าสบายสบายก็คลิปนี้ผมจะไม่ได้ใส่เสื้อนะก็อยู่ในห้องมันค่อนข้างร้อนนะครับก็ต้องถอดเสื้อนะฮะอย่าร่ำมากกันด้วยนะครับท่านผู้ชมยูยูจ้าโอเคคลิปนี้ก็อัดมาเกือบ3นาทีแล้วนะผมว่าเราควรที่จะจบคลิปวิดีโอนี้กันเถอะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฮะไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการดูของเพื่อนๆนะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้แม่งสุดยอดมีประโยชน์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแบ๊วแบ๊วไปทีนึงกระปุก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  Hey!